สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยความเคารพนะคะที่ได้ติดตามในช่องยโสธาราสิริภาประภากรของข้าพเจ้าเองนะคะวันนี้นะคะได้มีบทความนะคะในเรื่องของการศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมนะคะเรามาดูกันในกรณีศึกษาวัดผักใหม่พุทธาวาสตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งนำโดยพระอธิการวีรวัฒน์ปัญญาทโรนะคะบุญเจริญที่ท่านเป็นพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสในการดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะซึ่งผลงานทางวิชาการชิ้นนี้นะคะได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ณกองประชุมวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่3นะคะพระพุทธศาสนาและปรัชญาบุดดิสต์แอนด์ฟิโลโซฟีนะคะแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19นะคะจัดโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564ค่ะฉะนั้นผลงานชิ้นนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นผลงานในการรังสรรค์นะคะทางวิชาการขึ้นของพระอธิการวีรวัฒน์ปัญญาทโรบุญเจริญและยโสธราสิริภาประภากรตลอดจนถึงคุณสุริยาคลังฤทธิ์ด้วยนะคะฉะนั้นการศึกษาเรื่องบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกรณีวัดผักใหม่พุทธาวาสตำบลขอนแตกนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักๆในการศึกษาครั้งนี้นะคะก็คือ1เพื่อศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนะคะ2เพื่อศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดผักใหม่พุทธาวาสตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นได้ทำการศึกษานะคะที่บทความชิ้นนี้นะคะได้มีที่มาที่ไปในเรื่องของเอกสารในการรีวิวนะคะตำรางานรีเสิร์ชงานวิจัยหนังสือตลอดจนถึงพื้นที่นะคะพื้นที่ที่เราใช้ในการทำการศึกษาก็คือวัดผักใหม่พุทธาวาสนะคะที่ตั้งอยู่ณตำบลขอนแตกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยมีการลงศึกษาในพื้นที่บริบทโดยรวมแล้วก็มีการจัดโฟกัสกรุ๊ปนะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มนะคะผู้นำชุมชนนะคะในการที่จะมานำเสนอในเรื่องของบทบาทนะคะสิ่งต่างๆที่น่าสนใจภายในวัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกลุ่มที่เราได้ใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยคือพระสงฆ์นะคะในวัดนะคะผู้นำชุมชนครูและชุมชนบ้านผักใหม่จำนวน10รูปนะคะซึ่งผลของการศึกษาเนี่ยพบว่านะคะในวัตถุประสงค์ตัวที่1เลยนะคะจากที่เราได้ทราบกันคือวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญนะคะต่อการสอนต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกและรูปแบบของการเผยแผ่นะคะที่มีหลักการหลักธรรมที่มีความสำคัญต่อจิตใจวิถีชีวิตนะคะตลอดจนถึงการปฏิบัติตนด้วยและความถูกต้องนะคะจนถึงปัญญานะคะเพื่อความพ้นทุกข์เพราะพระพุทธศาสนาเราเนี่ยจะสอนในลักษณะของปัญญานะคะเสียโดยมากกับการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงามด้วยนะคะบทบาทและวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยของวัดผักใหม่พุทธาวาสเนี่ยอันนี้คือวัตถุประสงค์ตัวที่สองนะคะซึ่งเราพบว่านะคะคณะพระสงฆ์ที่ได้นำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการนะคะประเพณีท้องถิ่นของกลุ่มชนนะคะที่มีการนับถือมาแต่เดิมนะคะโดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อให้ชุมชนได้เกิดความซาบซึ้งกับหลักธรรมและมีการจัดปฏิบัติธรรมประจำปีทั้งนี้วัดผักใหม่พุทธาวาสยังเป็นหัวเรื่องนะคะในการนำพาจัดกิจกรรมนะคะในงานบุญประเพณีต่างๆและมีการสอดแทรกให้มีการสวดมนต์นะคะการทำสมาธิโดยการนำฝึกสติ
แบบสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนนะคะหรือเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยปัญญาและผู้ฝึกอบรมธรรมะสังคมโดยเน้นไปที่นักเรียนนะคะนักศึกษานะคะข้าราชการประชาชนทั่วไปนะคะเพื่อให้นำตัวสติเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินและการใช้ชีวิตด้วยนะคะที่สามารถทำคุณประโยชน์เนี่ยนะคะแล้วก็สามารถนำตัวสติตัวคำสอนเหล่านี้นะคะสามารถนำไปสรรสร้างประโยชน์เนี่ยอย่างมากมายแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยพบว่าบทบาทของวัดผักไหมเนี่ยยังมีส่วนในการช่วยเหลืองานสังคมในด้านต่างๆนะคะที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนสังคมนะคะอย่างเช่นการมอบทุนการศึกษาทั้งพระสงฆ์ให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็นักเรียนที่ยากจนนะคะเรียนดีแต่ขาดทุนหรือการอนุเคราะห์ผู้ยากไร้การบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจนกลายเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและน่าจะเป็นแบบอย่างของวัดที่มีระบบการพัฒนาในด้านบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีด้วยนะคะฉะนั้นจากการศึกษาของเราเนี่ยนะคะคือการศึกษาบทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกรณีวัดผักไหมพุทธาวาสนะคะนำโดยพระอธิการวีรวัฒน์ปัญญาทโรบุญเจริญเนี่ยนะคะท่านได้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะแล้วจากการที่เราได้ลงพื้นที่นะคะลงไปในการสัมภาษณ์ในการจัดโฟกัสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ การสัมภาษณ์ให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการเขียนผลงานเหล่านี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในกองประชุมวิชาการเนี่ยนะคะเราได้ลงพื้นที่ในวัดผักไหมพุทธาวาสซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสบอกว่าอาจารย์ยศุทลาวัดนี้เป็นวัดเกิดใหม่นะแต่การก่อนนู้นนะเป็นทุ่งนาเฉยๆแต่อาตมาเนี่ยนะคะก็เกิดนิมิตว่าให้มาที่นี่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะช่วยสร้างวัดสร้างวาให้ที่นี่เกิดเป็นวัดเป็นวาแล้วก็ให้ชุมชนที่นี่ได้มีวัดในการเข้าอาศัยปฏิบัติธรรมอาตมาก็เลยได้ออกมาจากวัดเก่านะที่ได้จำพรรษาอยู่ก็มาอยู่ที่นี่เลยมาเริ่มต้นใหม่เลยไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะมีแต่กรดมีแต่อรรถบริขารเท่านั้นแล้วก็มาแต่ตัวก็มาปักกรดตั้งจิตอธิษฐานเอาในพื้นที่แถบนี้นะคะจนสร้างมาตั้งแต่เสาต้นแรกมาจนในปัจจุบันนะคะที่เราได้เห็นก็คือศาลาการเปลี่ยนที่ใช้ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมที่ใช้ในการสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเจริญภาวนาที่ใช้ในการประชุมบ้านประชุมเมืองนะคะมีการประชุมคณะสงฆ์มีการประชุมชุมชนมีการประชุมญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยวัดนี้นะคะในการประกอบกิจที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะตลอดจนถึงมีกุฏินะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะที่อำนวยความสะดวกแม้แต่เป็นวัดนะคะอยู่ในชุมชนชนบทที่มีจำนวนจำกัดด้านพื้นที่ก็ตามนะคะแต่เมื่อพิจารณาไปถึงความตั้งใจของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสแล้วท่านถือว่าท่านมีบทบาทนะคะในชุมชนในฐานะที่ท่านเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะเพื่อสังคมแล้วที่การศึกษาค้นพบนั้นหรือได้พบว่าท่านยังนำวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเป็นประเพณีท้องถิ่นในการเส้นปู่ตาเส้นผีปู่ตาพิธีกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการไปร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วยแม้แต่เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระเวสสันดรเทศมหาชาตินะคะแล้วก็การทำพิธีกรรมอื่นๆหรืองานบุญประเพณีอื่นๆที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแห่รวงพึ่งแห่ประสาทพึ่งเนี่ยนะคะท่านก็พยายามอนุรักษ์สืบสานแล้วก็พาชุมชนนะคะท่านก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยในการส่งเสริมสืบสานพัฒนาต่อยอดนะคะในวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นเหล่านี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สังคมที่นั่นนะคะเขาเป็นกลุ่มชาวไทกุยหรือชาวไทกวยนะคะ
แล้วก็มีการผสมผสานมีลาวด้วยมีเขมรด้วยนะครับทุกพื้นที่ก็จะเป็นแบบนั้นจะให้ความเคารพจะให้ความนับถือต่อพระเดชพระคุณนะครับพระอธิการนะคะวีรวัฒน์นะครับปัญญาทโรรูปนี้มากและท่านเองก็เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเผยแพร่นะคะที่ใดมีงานศพนะคะมีงานบุญมีงานบวชมีทุกๆงานนะคะก็จะเจอท่านอยู่ณงานนั้นๆ นะคะอันนั้นหมายถึงว่าท่านมีความเชี่ยวชาญนะคะเป็นพระผู้รู้เป็นพระนักปราชญ์นะคะเป็นพระบัณฑิตนะคะที่เมื่อบวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยสิ่งใดที่ควรทำประโยชน์ให้กับพระศาสนานะคะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรตลอดจะถึงมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะในการให้ความรู้ในการนำพาปฏิบัติธรรมนำพาสวดมนต์ซึ่งถือว่าเป็นพระนะคะเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ในงานวิชาการนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่ถือว่าบทความชิ้นนี้นะคะให้ความสำคัญแล้วก็ได้ศึกษาถึงบทบาทของท่านว่าท่านมีบทบาท อะไรบ้างนะคะในการเผยในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีแนวทางวิธีทางอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราได้รับนะคะคำตอบและความหมายจากท่านนะคะว่าเราจะต้องนะคะเราจะต้องไปให้สังคมก่อนแล้วก็ต้องไปช่วยสังคมด้วยตลอดจนถึงเราจะต้องมีความจริงใจกับประชาชนกับชุมชนและเราต้องทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเห็นถึงประโยชน์ให้เขาเห็นถึงคุณค่าต่อสิ่งที่เรากำลังจะทำทั้งนี้เราจะต้องเป็นคนไปให้เขาก่อนโดยเฉพาะเราถ้าเป็นนักพูดนะคะนักเผยแพร่เนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้ดีแล้วก็มีงานอะไรได้ค่าตอบแทนไม่ได้ค่าตอบแทนนะไม่ต้องไปหวังแต่ให้คิดเพียงว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีนะคะซึ่งคำพูดตรงนี้นะคะรู้สึกว่ากินใจยโสธรามากนะคะในการที่เราได้ลงไปในพื้นที่นั้นเราก็ได้รับการต้อนรับจากชุมชนนะคะของชุมชนบ้านผักไหมนะคะที่วัดผักไหมพุทธาวาสที่ได้นำทำน้ำพริกทำผักทำแกงแบบบ้านๆแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากพระเดชพระคุณท่านแล้วก็การมีส่วนร่วมของสังคมชุมชนไม่ว่าแต่เป็นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการครูนะคะผู้ช่วยนะคะมัคคายกแล้วก็ผู้นำชุมชนปราท้องถิ่นก็มาให้ความรู้มาให้ความสำคัญมาประชุมแล้วทุกคนก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองอยากจะให้มีผลงานในการตีพิมพ์ให้คนรู้จักนะคะให้มากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นผลงานชิ้นนี้นะคะแม้แต่เป็นบทความทางวิชาการนะคะนิสิตในระดับปริญญาโทก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปแบบโครงสร้างเป็นรีเสิร์ชเป็นงานวิจัยได้นะคะอย่างดีถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าศึกษาว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นพระผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านนะคะยังมีการสืบสานพัฒนาต่อยอดแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีดั้งเดิมเอาไว้โดยนำหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้าไปสอดแทรกโดยให้โยมหรือประชาชนเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมในการทำบุญนะคะมีกิจกรรมในการเจริญพระพุทธมนต์นะคะที่ศาลเจ้าประจำหมู่บ้านศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านมีขบวนการแห่โดยนำประเพณีหรือนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสอดแทรกนะคะจึงมีการผสมผสานและก็ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงฉะนั้นมิติหนึ่งความเชื่อหนึ่งของชุมชนนะคะก็อยู่ได้นะคะแม้แต่ทางวัดก็อยู่ได้แล้วก็ไปด้วยกันได้ฉะนั้นท่านจึงกลายเป็นพระสงฆ์นะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะของผู้คนในเขตอำเภอสังขะแล้วก็นอกเขตอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างมากเพราะท่านเป็นพระนักเผยแพร่เป็นพระนักพูดแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนและอัธยาศัยของท่านก็งดงามเรียบง่ายแล้วก็ดีด้วยนะคะแล้วก็ท่านเองก็ยังได้มีโอกาสได้รับรางวัลแห่งชาตินะคะสาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมดีเด่นเป็นรางวัลเพชรสุบรรณซึ่งได้รับมอบจาก
ท่านองคมนตรีในหลวงรัชกาลที่9นายอัมพลเสนานรงค์ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดนะคะเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่ท่านกระทำขึ้นมานั้นเป็นผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้ทีเดียวนะคะอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะฉะนั้นบทบาทของพระเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยจึงเห็นมากมายแล้วก็มีชื่อเสียงกันหลายรูปหลายองค์นะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีนะคะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้มานำมารวบรวมเรียบเรียงนะคะเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารเป็นบทความนะคะเพื่อการตีพิมพ์นะคะเวลามันแพร่กระจายออกไปก็จะได้เป็นที่ศึกษาของผู้คนนะคะว่าพระแต่ละรูปแต่ละนามนะคะที่อยู่ในด้านศาสนาเนี่ยทำคุณประโยชน์อะไรโดดเด่นอะไรเชี่ยวชาญอะไรและทำประโยชน์ให้สังคมชุมชนเกิดการยอมรับอย่างไรบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเผยแผ่ทางวิชาการอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจที่คณะพระพุทธศาสนาสาขาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหิดลหรือมหาวิทยาลัยสารคามหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะทำการศึกษาในระบบโครงสร้างมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในลักษณะเชิงด้านศาสนาหรือตัวบุคคลหรือบทบาทการเผยแพร่อย่างนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็เราได้เจอถึงคุณค่าและก็ประโยชน์อย่างมากมายแล้วก็ได้ตีพิมพ์นะคะณกองประชุมระดับชาตินะคะครั้งที่3นะคะของคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหาจุฬามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมนะคะประจำปี2564ซึ่งถือได้ว่าได้ตีพิมพ์นะคะในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านก็สามารถที่จะเข้าศึกษาได้นะคะเป็นเพียงการนำเสนอมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นมิติที่ครอบคลุมทุกบทบาทเลยทุกบทบาทนะคะแต่ว่าเป็นบทบาทที่สำคัญกำลังบอกว่าท่านทำอะไรบ้างนะคะท่านเห็นถึงความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีบทบาทต่อสังคมและก็ชุมชนอย่างไรเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นนานาสาระท้องถิ่นนะคะ Channel ช่อง YouTube ยโสธราสิริภาประภากรนะคะก็ฝากให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะในผลงานดีๆซึ่งถือว่าเป็นนานาสาระท้องถิ่นนะคะเป็นผลงานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีศาสนาความเชื่อพิธีกรรมอัตลักษณ์นะคะความโดดเด่นนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาระความรู้นะคะเราก็สามารถที่จะมานำเสนอนะคะโดยผ่านช่องทางยโสธราสิริภาประภากรเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ยโสธราเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆในศาสตร์ศิลป์ของผลงานทางวิชาการเอาไว้ในช่องนี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ